สวัสดีครับพบกับโอปปดับยนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ในมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็ติดแบบไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับอันนี้คือช่องนี้ครับเราไว้เสียบใช้กับมือถือนะครับก็ใช้แท็บฟิลนะครับก็ง่ายๆเลยฮะก็นี่นะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมติดตั้งแบบครบชุดนะครับก็พร้อมขาจับแกนกระจกพร้อมเมมโมรีพร้อมกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้อง ยี d เดชแคมนะครับ y i camera น so, ั izations, so ่นเองนะครับก็การทำงานก็ง่ายๆครับก็อ่ะสมมติกดมาปุ๊บอย่างนี้นะฮะกล้องก็ติดอัตโนมัติตามการใช้งานของรถเลยครับแล้วก็อ่ะช่องบุหรี่นี่นะครับพอดีว่าไม่ได้เสียบขาสุดไว้อ่ะก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมก็ติดตั้งไม่เสียบช่องจุบุหรี่นะครับมีกล้องครบชุดนะครับมีชุดขาจับแกนกระจกตรงรุ่นนะครับแล้วก็อ เมมโมรี่สามสองกิกคัตสิบนะครับอ่าโอเคครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับรับติดตั้งนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับผมอ่าก็ Facebook ผมนะครับอดิศักดิ์นายหลกนะครับ Line ID อดิศักดิ์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือสะดวกสุดก็โทรเลยครับโทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับอันนี้ให้ดูครับอ่าออกไว้ก่อนอ่าทีนี้ถ้าดับรถกล้องก็ดับนะครับ สักครู่นะครับปุ๊บเดี๋ยวผมกดดับรถละอ่าตอนนี้สักพักหนึ่งกล้องจะดับนะครับดูครับอ่าโอเคครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับรับติดตั้งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับ084-028-2250ครับผมชื่อโอครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ